ขณะนี้หัวหน้าตลาด2,000หยิบราคาถูกเปรี้ยงเอาละ50หรือ59เท่านี้ครับ เป็นผลไม้ที่ออกตามเพราะฤดูกาลฤดูถ้าเกิดว่าถามว่าผลไม้ทั่วไปมันหากินได้ง่ายๆหรือขนมทั่วไปอันนี้คือเหตุผลของแต่ละท่านนะอ้าวไม่รู้แล้วคือผมมองว่าเป็นสินค้าโอท็อปครับราคามันก็อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะสมพลิกกันมาแต่ประเด็นได้ถูกเปรี้ยง3ข้อติดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นแชมป์ต่อไปครับนวเมฆเราก็มี50มีทั้งคู่เลยไม่ได้ครับผมเอ้าต้องยอมเข้าไปเองเล่นใหม่ได้มั้ยฮะไปเที่ยวตลาดเรซิตี้ดีกว่าครับดีฮะไปโซนนะครับขายของมือสองไปพบพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเหล่านี้นะนะขอบคุณทุกท่านเลยนะไปเที่ยวชมกันนะบรรยากาศตลาดแตกนะครับทุกวันนี้ครับเจอกันนะครับสวัสดีครับเล่นชนะกันจนได้นะครับสำหรับทีมซอยนวมินทร์96ที่ยังยึดบัลลังก์แชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้แล้วพวกเขาจะไปได้ไกลกี่สมัยมาลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะครับเวลาจะทำความสะอาดก็เรียกไม้ม็อบมาหาเราเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สิเราต้องเดินไปหาเขาอาดูม็อบเดินได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสวยมากเลยสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่โบราณแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี้คนในประเทศไทยนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกใช่ครับถ้าในประเทศไทยน่าจะมีผมเลี้ยงอยู่คนเดียวโอ้โหเอาตัวนี้ได้ผมนี้ได้โอ้หนึ่งเลยครับซูชิข้าวดำดำทุกเม็ดแล้วก็ดำทั้งเม็ดประเทศญี่ปุ่นได้มีข้าวอยู่ชนิดนึงเป็นข้าวสายพันธุ์เก่าแก่และดั้งเดิมก็คือข้าวแบ็คเพิร์ลครับเป็นข้าวญี่ปุ่นสีดำครับส่วนข้าวของทางร้านที่ทำเนี่ยจะนุ่มกว่าข้าวขาวแล้วก็เป็นสีดำแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะของวัตถุดิบที่เราเอามาทำให้เป็นสีดำ